ช่วงนี้จับตาไปดูที่เวียดนามนะคะการเมืองดูเหมือนจะร้อนแรงค่ะเพราะว่ามีการปรับปรามการทุจริตนะคะก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรี2คนถูกปลดออกไปแล้วนะคะและล่าสุดค่ะประธานาธิบดีเหงินซุนฟุกนะคะได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบแล้วค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation สำนักข่าว VAN ของเวียดนามรายงานว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ตอบรับหนังสือลาออกของนายเหวียนซุนฟุกประธานาธิบดีที่ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีและเกษียณจากงานค่ะเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในฐานะผู้นำประเทศหลังเจ้าหน้าที่หลายคนรวมทั้งรองนายกรัฐมนตรี2คนและรัฐมนตรีอีก3คนกระทำความผิดและบกพร่องในหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอันเชื่อมโยงกับการระบาดของโควิด-19 แต่ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดอื่นๆนะคะนอกจากตำแหน่งผู้นำประเทศและตำแหน่งต่างๆในพรรคแล้วทางคณะกรรมการกลางเผยอีกว่าผู้นำรายนี้จะพ้นจากตำแหน่งประธานสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติที่มีวาระระหว่างปี2021ถึง2027ด้วยค่ะการลาออกของนายเหวียนซุนฟุกซึ่งมีอายุ68ปีนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติในการเมืองการปกครองของเวียดนามนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเป็นไปอย่างระมัดระวังและเน้นความมีเสถียรภาพเป็นหลักและมีขึ้นหลังการปลดรองนายกรัฐมนตรี2คนในเดือนนี้ฐานพัวพันการทุจริตที่ยังนำไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่เวียดนามอีก10กว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายเหงียนซุนฟุกด้วยค่ะสำหรับเหงียนซุนฟุกนั้นเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนนะคะในช่วงปี2016ถึง2021การลาออกตำแหน่งประธานาธิบดีของเขานะคะซึ่งมีตำแหน่งเป็นอันดับ2ของพรรคคอมมิวนิสต์จะเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าพรรคนายเหงียนฟูจองรวบอำนาจทางการเมืองได้เบ็ดเสร็จมากขึ้นค่ะสำหรับเหงียนซุนฟุกนั้นนะคะเคยเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นดำรงตำแหน่งอื่นๆมาก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2016และเป็นประธานาธิบดีในปี2021ในตอนนี้นะคะยังไม่ชัดเจนค่ะว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเวียดนามค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ